ค่ะมาถึงช่วงที่สองนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าสลดและน่าเศร้านะครับก็มีอาชีพหนึ่งนะครับในเมืองที่หลายคนจะต้องได้สัมผัสก็คืออาชีพรปภ.หรือรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องพี่ยามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพี่ยามนะครับพี่ยามเป็นพี่ยามอยู่ที่รามคำแหงก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองนะครับหน้าที่ของยามตามมหาวิทยาลัยก็คงจะต้องดูแลความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษานะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและในขณะเดียวกันคือต้องช่วยจัดระเบียบในมหาวิทยาลัยระเบียบแรกที่ต้องทำคือเรื่องของที่จอดรถนะครับที่นี้เก็บไว้ให้อาจารย์ที่นี้ห้ามจอดนะครับให้ไปจอดในที่ที่ควรจะจอดนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีรถเก๋งเข้ามาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคาดว่าจะเป็นรถของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษเพราะมาวันเสาร์อาทิตย์มาจอดบริเวณในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากนะครับซึ่งพี่ยามคนนี้ก็ได้ออกไปบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ที่สามารถจอดได้นะครับกรุณาไปจอดที่อื่นนะครับจากนั้นก็ได้มีการโต้เถียงกันนะครับรปภ.หรือพี่ยามเราก็ทำหน้าที่นะครับว่าไม่ให้จอดชายทั้งสองไม่ยอมฟังนะครับมารุมชกต่อยพอดีมีคนเข้ามาห้ามนะครับก็แยกย้ายคือแยกกันแยกมวยไว้ได้นะครับพี่ยามก็เลยถ่ายรูปรถแล้วก็ทะเบียนไว้นะครับก็เตรียมว่าจะไปทำเรื่องต่อหรือว่าแจ้งให้ทราบนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่ในทีวีนะครับ7373น่าจะเป็นรถสีขาวมิตซูบิชินะครับเรื่องเนี่ยมันควรจะจบอยู่เท่านั้นจบแต่ปรากฏไม่จบหลังจากที่ยามกินข้าวเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงครับไปกินข้าวไม่รู้ข้าวเที่ยงหรือเปล่านะเขาบอกทานข้าวนะครับที่อาคารใหม่คณะบริหารธุรกิจปรากฏมีชาย7 คนกลับมาใหม่รุมทำร้ายนะครับจนต้องวิ่งหนีไปที่ริมรั้วนะครับคือต้องหนีแล้วออกจากก็คือภาพเหล่านี้คือริมรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วภาพน่าจะเป็นถ่ายจากมือถือหรือไม่ก็จะเป็น CCTV ถ่ายนะครับหนีแล้วโดนอาจจะต้องหนีแล้วนะครับไปทางด้านฝั่งเทพลีลานะครับชายกลุ่มนี้ได้รุมทำร้ายต่อนะครับใช้ไม้ตีที่ศีรษะจนด้านหน้าผากนี่ยุบไปเลยนะครับแล้วก็ตีที่แขนขาหักหมดนะครับจากคำบอกเล่าในขณะที่มีคนวิ่งไปช่วยหลังจากทำร้ายแล้วเนี่ยชายกลุ่มนี้ก็ได้หนีไปนะครับค่ะรปภ.เล่าว่ามีคนเอาปืนจี้หัวนะครับและอีกคนพยายามจะควักลูกในตาว้ายแต่รปภ.คนนี้พยายามคุยได้กราบขอชีวิตแล้วบอกว่ายังมีลูกเล็กนะครับคนที่วิ่งไปช่วยได้นำไปส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับแล้วก็โรงพยาบาลได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อแสดงว่าอาการหนักไปที่ราชวิถีนะครับขณะนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสนะครับรปภ.ท่านนั้นก็คือคุณทวิชาติสร้อยมากน่าสงสารมากเลยนะคะแล้วก็ดิฉันจำได้ว่าคนที่รามคำแหงจะรู้จักรปภ.คุณพี่ทวิชาติสร้อยมากเนี่ยอย่างมากเพราะทำที่นี่มานานแล้วอยู่กันที่นี่ทั้งครอบครัวลูกเมียเลยค่ะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่รามคำแหงเลยนะคะแล้วก็เป็นรปภ.ที่นิสัยดีมากนักศึกษาจะรักมากนะคะคแล้วก็เป็นคนที่ดูแลระเบียบในมหาวิทยาลัยก็อย่างที่บอกมหาวิทยาลัยเปิดรามคำแหงเนี่ยเป็นสถาบันใหญ่กว้างมากนะคะคทีนี้คนมันก็จะหลากหลายนะสถาบันเขาดีๆรปภ.เขาดีๆอ่ะแต่ว่า คนที่มาใช้ชีวิตที่นี่หรือนักศึกษาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะคะคด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดบางทีมันก็หลายร้อยพ่อพันแม่นะคะค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภาพเหล่านี้นะคะมีผู้หวังดีเอาไปโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็แชร์ต่อกันไปเพราะเขาเกรงว่าชีวิตรปภ.น้อยๆยากจนจริงๆเนี่ยนะคะจะเสียเปรียบทางด้านกฎหมายแต่ว่าอันธพาลเหล่านี้เนี่ยคุณนึกดูดิจากที่ทะเลาะกัน2คนกับอีกแค่เรื่องจอดรถไม่พอใจกลับมาอีกทีเอาพวกมา7คนใช่บ้าเปล่าแล้วเขาทำตามหน้าที่นะคือเขาไม่ใช่ไม่อยากให้คุณจอดนะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เขาที่จะต้องให้จอดเป็นระเบียบนะไปเรียนกันไปหาความรู้เพื่ออะไรเพื่อมาทำร้ายคนอย่างเงี้ยเหรอไปเรียนเพื่ออะไรภาคพิเศษเนี่ยไปเรียนเพื่อมาควักลูกตาคนอย่างเงี้ยเหรอใช่พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนจริงๆเลยได้คนเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องระเบียบเรื่องมารยาทนะครับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรคุณธรรมประจำใจของแต่ละคนก่อนที่ฉันจะสาก่อนที่จะดำเนินการทางด้านกฎหมายถ้าเป็นฉันนะยืนอยู่แถวนั้นนะฉันจะด่าถึงพ่อถึงแม่เลยก็จริงก็เปล่าแต่บางทีพ่อแม่เขาก็ไม่เกี่ยวนะพ่อแม่อาจจะดีก็ได้เปล่าคือพอดีปากฉันปากมากไงพอดีเวลาด่าก็ด่าเหมือนแม่ค้าไงก็จะแบบเออจะเป็นพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยฮะฟ้องลูกตาเขาได้ยังไงหรือทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณทำผิดหรือเปล่าเนี่ยเงี้ยใช่โอเคก็เป็นเรื่องเศร้านะครับตอนนี้เราเตรียมไว้ว่าเราจะคุยกับภรรยาของคุณทวิชาติแต่ได้ข่าวว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อได้แล้วค่ะเดี๋ยวพยายามอยู่นะคะไปที่ขออนุญาตนะคะไปที่แม่บ้านมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแม่บ้านท่านนี้เป็นภริยาของรปภ.พี่ยามทวิชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่คะคุณจิรพัฒน์นะคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้ก็ทรงตัวคือพูดได้ค่ะให้หลักให้การได้ค่ะค่ะให้การได้ทุกอย่างครับแล้วมีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมีเลือดคลั่งในสมองกระโหลกร้าวกระดูกแตกอะไรอย่างนี้ไหมครับที่เป็นห่วงก็คือขาค่ะเพราะว่ากระดูกนี่ต้องรอการผ่าตัดนะคะแล้วไม่ทราบว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะทำงานเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือขาหักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอระบุแล้วว่าลูกผิดกระดูกผิดรูปแล้วค่ะตรงส่วนไหนครับใต้เข่าลงไปหรือว่าบนเข่าค่ะค่ะค่ะช่วงใต้เข่านี่ลงไปถึงขาเลยนะคะครับทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะกะเอาให้ตายเลยเหรอคุณเจนคงต้องนะคะครับคุณทวิชาติคุณเข้าใจไหมคะว่าเขาเป็นลูกผู้ชายนะคะแต่ว่าเขากราบขอชีวิตพวกนั้นเลยนะคะครับว่าเขาบอกว่าเขานึกถึงลูกนะคะเขาบอกว่าไว้ชีวิตผมเถอะเพราะว่าผมมีลูกน้อยรู้ไหมคะเขาว่าคำตอบพวกนั้นเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าครับกูก็มีลูกน้อยเหมือนกันเหมือนมึงเขาพูดคำนี้จนให้หนูเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าคนไหนคะที่พูดคำนี้ค่ะขนาดเขากราบขอชีวิตแล้วนะคะกราบขอชีวิตค่ะเขาจะคือพวกนี้มันจะเอาทุกอย่างที่ว่าถ้าตายได้ยินดีอ่ะถ้าไม่มีใครช่วยนี่สงสัยไม่รอดนะคะไม่รอดค่ะไม่รอดดีใจอะไรรู้ไหมดีใจที่ว่าหัวแตกค่ะครับถ้าหัวไม่แตกไม่ทราบว่าคงจะนอนพะงาบอยู่เป็นเจ้าชายนิทราแต่เลือดพอแตกแล้วเลือดมันออกมาใช่ไหมครับหนูคิดถึงพ่อขุนค่ะครับถึงพ่อขุนครับค่ะว่าช่วยสามีให้หนูปลอดภัยอย่าให้มีอะไรมาอีกเลยค่ะแล้วก็ขอให้จับคนร้ายให้ได้คือสิ่งสำคัญที่หนูอยากให้ได้เร็ววันน่ะค่ะค่ะตอนนี้ทราบว่าจับคนร้ายได้แล้วหรือยังคะตอนนี้กำลังดำเนินการแล้วนะคะครับดำเนินการแล้วค่ะกำลังดำเนินการนะคะตำรวจทราบแล้วค่ะครับทราบว่าเป็นใครแล้วใช่ไหมคะครับค่ะคุณทวิชาติเป็นคนยังไงบ้างครับคุณจิรพัฒน์พอจะเล่าถึงคุณทวิชาติให้เราคุณทวิชาตินะคะถ้าจะมาสัมภาษณ์คนในรามนะอาจารย์คนเดียวที่ตอบก็จะตอบได้หมด100คนเลยค่ะครับเป็นคนดีเป็นคนดีมากและที่สำคัญเป็นคนซื่อค่ะครับโทษนะแม้กระทั่งมดหรือยุงอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากจะฆ่าเลยถ้าไม่จำเป็นจะไม่ฆ่าแม้กระทั่งตะขาบจะมาฆ่าลูกเนี่ยเขาปีนตะขาบไปที่มันนอนกุ้มใจเลยค่ะเขาบอกว่าเขาทำบาปก็เลยเตือนบอกว่าไม่ได้ทำบาปเราทำเพื่อลูกเกิดมันจัดลูกขึ้นมาพ่ออย่าไปคิดอะไรมากก็คือเป็นคนมีเมตตาเป็นคนดีว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยวันนี้พี่มาทำงานนะฮะอาจารย์ทุกท่านก็ถามเลยว่าเป็นสามีใครบอกสามีหนูเองเขาตกใจกันทั่วรามและอาจารย์ทุกท่านวันนี้โทรมาหาหนูเลยเห็นใจรู้กันทุกคนครับค่ะแล้วครอบครัวอยู่กันยังไงคะตอนนี้ก็คือ3คนไงพ่อแม่ลูกทีนี้เสาหลักเนี่ยตอนนี้แย่หนู คนเดียวตอนนี้คือรับส่งลูกไปโรงเรียนค่ะเช้าไปส่งลูกเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวเสร็จธุระเดี๋ยวหนูก็ต้องไปรับลูกมาไว้ที่ห้องแล้วตัวเองก็ต้องไปหาสามีค่ะครับตอนนี้อยู่ที่ราชวิถีใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ราชวิถีค่ะทราบว่าครอบครัวก็ฐานะก็ไม่ได้ดีมากใช่ไหมคะโอ้โหพูดแบบว่าไม่ได้เรียกร้องความสนใจหรือสงสารนะคะครับเขารู้กันทั่วเพื่อนร่วมงานกันเขาก็ทราบเงินทองไม่ได้มีมากมายขนาดหนูไปล่าวิถีหนูไปขอร้องคุณหมอบอกคุณหมอช่วยหนูหน่อยนะเพราะว่าเงินทองหนูไม่ได้มีมากมายเลยค่ะคุณหมอเขาดีนะคะเขาก็ดูแลจน6โมงเย็นค่ะหนูถึงจะได้สามีขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะคะค่ะหนูรอ6โมงหนูไม่ได้ไปแจ้งความนะวันนั้นเพราะว่าหนูโตคนเดียวไงฮะกับลูกไม่มีญาติใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีญาติเขาก็อยู่ไกลค่ะเป็นนู่นเลยค่ะทางเหนือนู่นค่ะทางแพทย์นครสวรรค์นั่นค่ะอ๋อแล้วคุณหนูมีญาติอยู่กรุงเทพก็จริงแต่อยู่ปทุมธานีค่ะน่าสงสารจังเลยอ่ะแล้วทำไมใจร้ายกันได้ขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจก็ถึงว่าไงคะมันเจ็บคำพูดไงฮะว่ากูก็มีลูกน้อยเหมือนกันมันเจ็บนี่ฮะเจ็บไหมคะคำพูดเนี้ยค่ะคือถึงขนาดไปเอาพวกมาทำร้ายเขาเลยอย่างเงี้ยแบบและเหตุผลก็คือคุณทวิชาติไปห้ามเขาไม่ให้จอดรถในที่ที่ไม่ควรจอดเท่านั้นเองใช่คุณคิดดูนะเขาทำตามหน้าที่ถ้าเกิดคุณทวิชาติอนุญาตให้จอดครับใครโดนนะคุณทวิชาติโดนครับถูกไหมฮะโดนทั้งหัวหน้าฝ่ายเขาโดนทั้งไอ้พวกนี้ถูกไหมฮะครับค่ะแล้วทีนี้เขาทำแค่เนี้ยเขาถูกชกไปแล้วนะครั้งแรกเขาถูกชกไปแล้วนะครับ
ขาป้องกันตัวเขาไม่เอาไงเขาไม่ทำเพราะว่านี่เป็นคนเตือนเขาว่าพ่อถ้ามีปัญหาพ่อยอมเจ็บได้ไหมค่ะครับเอาละจนเขายอมเจ็บไงยกสองยกแรกเขายอมเจ็บไงเขาขึ้นไปกินข้าวเมื่อตอนสิบโมงครับเท่านั้นแหละค่ะพวกมาตอนไหนไม่รู้ข้าวกระจงกระจายพวกมันก็บาปแล้วนะฮะทำไมจึงไม่ค่อยเดี๋ยวนะคะคุณจิรพัฒน์อยู่ในสายก่อนนะคะพอดีเราต่อไปที่ท่านผู้กำกับสน.หัวหมากนะคะท่านพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์พรหมสวัสดิ์เดี๋ยวจะได้ติดตามคดีเลยนะคะว่าจับได้ไม่ได้อย่างไรนะคะจะได้ฟังไปด้วยกันเลยนะคะท่านผู้กำกับณรงค์ฤทธิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับท่านผู้กำกับคะกับกรณีของพี่รปภ.รามคำแหงคุณทวิชาติสร้อยมากนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าของคดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้กำกับคืบหน้าของคนร้ายไปถึงไหนแล้วคะจับได้ไหมคือตอนนี้นะฮะเราได้สอบสวนทางคุณพิชาแล้วนะครับแล้วก็จากการสอบสวนสวนเนี่ยเราก็ได้ทราบชื่อคนร้ายคนแล้วนะฮะครับช่วงนี้เราอยู่ระหว่างในการไปขออนุมัติออกหมายจับอยู่นะครับคาดว่าคนเดียวคงได้หมายจับแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามอยู่ครับอ๋อครับอยู่ค่ะแล้วทราบชื่ออะไรหมดแล้วใช่ไหมคะครับทราบหมดแล้วครับได้กี่คนคะชื่อได้กี่คนคะตอนนี้หนึ่งคนครับหนึ่งคนหลักคนคือดูจากการเป็นเจ้าของรถที่มีภาพเป็นหลักฐานหรือเปล่าครับครับครับใช่ครับอ๋อค่ะแล้ว1คนนี้เนี่ยเป็นภูมิลำเนาที่ไหนแล้วก็เป็นคนที่มาติดต่ออะไรที่รามคำแหงคะเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็เป็นนักศึกษาภาคพิเศษนะของกีฬานะครับครับอืมค่ะครับแต่เช็คชื่อแล้วนี่มีชื่อเรียนที่นั่นจริงหรือเปล่าคะพอมีครับมีชื่อเรียนที่นั่นจริงก็น่าจะตามไม่ยากถ้าเกิดจับมาได้เนี่ยครับถ้าเกิดเจอตัวนี่เขามีความผิดขนาดไหนบ้างครับข้อหานี้ก็เป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายอื่นครับเป็นเหตุให้รับอะไรประหารจำคุกไม่เกิน10ปีครับนี่มันพยายามฆ่าชัดๆไม่ใช่เหรอคะต้นเนี่ยต้องพิจารณาจากเรื่องของการใช้อาวุธนะครับบาดแผลหลายๆอย่างประกอบกันถ้าเกิดเป็นสาหัสก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นเราสอบสวนจะถึงขนาดเป็นพยานฆ่าก็อีกส่วนหนึ่งครับณเบื้องต้นนี้เราขอมาจับข้อหาทำร้ายอะไรบ้างก่อนครับจากภาพที่เห็นแล้วก็ปากคำที่คุณทวิชาติให้ครับทวิชาติให้เรื่องจะควักลูกตาเขากราบขอร้องชีวิตแล้วก็การที่เอากำลังมาตั้ง7คนแล้วก็ใช้อาวุธเท่าที่เห็นในภาพวงจรปิดแล้วสิ่งที่ภรรยาเขาพูดสิ่งที่ภรรยาเขาพูดของพฤติการในคดีข้อกฎหมายขออนุญาตไม่จะชี้แจงนี้คงจะไม่เหมาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นช่องทางนะครับในส่วนเบื้องต้นเนี่ยเราแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นแล้วมันจะประหารก่อนเมื่อสอบสวนต่อไปแล้วได้ความว่ามันเข้าหลักข้อกฎหมายเรื่องพยายามฆ่าก็อีกส่วนนึงครับค่ะเขาแจ้งมาเพิ่มเติมได้ครับแล้วท่านผู้กำกับคิดว่าหมายจับจะออกมาเมื่อไหร่ครับแล้วก็จะดำเนินการตอนนี้พนักงานสวนกำลังเดินทางไปขออนุมัติศาลอยู่นะครับโดยก็คิดว่าน่าจะภายในวันนี้ครับภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ตัวถ้าไม่ได้หลบหนีไปไหนใช่ไหมครับท่านผู้กำกับดิ้นขออนุญาตฝากข้อคิดจากสิ่งที่เราเห็นด้วยนะคะว่าคือดิฉันก็เข้าใจว่าการเป็นรปภ.ชีวิตเล็กๆชีวิตนึงเขาอาจจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองได้ไม่มากข้อหาพยายามฆ่ากับข้อหาประทุษร้ายร่างกายความผิดต่างกันมากเลยนะคะอันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเรียนค่ะเรียนนิดนึงนะครับค่ะคือการแจ้งข้อหาเนี่ยมันต้องดูในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบกันนะครับในเรื่องของอาวุธที่ใช้ทำร้ายเป็นมีดหรือเป็นปืนหรืออะไรเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับครับในตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไปพูดในเรื่องของประเด็นในคดีเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมนะครับเข้าใจค่ะผมขออนุญาตว่าถ้าสอบสวนแล้วเป็นถึงขนาดว่าตามที่ว่าเนี่ยก็จะต้องแจ้งความเพิ่มเติมได้ครับในเบื้องต้นเราต้องแจ้งสาเหตุไว้ก่อนครับครับค่ะคุณจิรพัฒน์ภรรยาของพี่รปภ.เขาอยู่ในสายค่ะคุณจิรพัฒน์คะมีอะไรจะเรียกร้องความเป็นธรรมจากท่านผู้กับไหมคะเชิญค่ะท่านอยู่ในสายแล้วค่ะก็เรียกร้องความเป็นธรรมก็คือว่าพยายามจับคนพวกนั้นให้ได้ไงคะเพราะว่าดิฉันไม่ยอมให้สามีดิฉันเจ็บฟรีแน่นอนค่ะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าการทำงานเขาจะได้มาทำงานเหมือนเดิมหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบเพราะว่าขาอยู่ที่ขาเนี่ยนะคะครับค่ะจะกลายเป็นการหรือเปล่าไม่รู้ประการนึงก็คือว่าเขาคือเสาหลักของครอบครัวถูกไหมคะดิฉันเป็นเมียเป็นคนเดียวแล้วก็ลูกอีกคนนึงดิฉันก็ต้องใช้ชีวิตก็คือว่า
สามคนละทีเนี้ยเพราะว่าเขายังทำงานอะไรไม่ได้อีกเป็นเดือนหลายเดือนเลยค่ะครับครับค่ะค่ะโอเคเอาละค่ะเบื้องต้นขอขอบพระคุณท่านผู้กลับมากนะครับกลับมากเลยนะคะแล้วขอขอบคุณกลับอยากจะให้ความสบายใจอะไรกับภรรยาของพี่ยามไหมคะก็เรียนคุณจิรพัฒน์ครับจิรพัฒน์นะครับคงยืนยันว่าตำรวจของเราเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็จะจับกลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุนะครับมาดำเนินคดีให้นะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเราจะไม่ดำเนินการให้นะครับให้ความเป็นธรรมเนี่ยเป็นที่ครับแล้วเราก็เห็นใจครับในส่วนคนที่ความผิดเขาก่อนแล้วก็ดำเนินไปตามกฎหมายครับครับครับขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับครับผมครับขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นความยุติธรรมเบื้องต้นนะคะที่สน.หัวหมากนะคะจับกลุ่มคนร้ายให้ได้แล้วก็ท่านผู้ชมคะประกาศถ้าเกิดใครรู้เห็นไอ้คน7คนนั้นคือใครเมื่อกี้ก็ทะเบียนขึ้นแล้วนะครับ7373ดอชดาหมอม้านะครับถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นรถเชฟโรเลตสีขาวนะครับถ้าดูจากป้ายยี่ห้อนิดๆหน่อยๆที่เห็นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนครอบครองรถกับคนที่เป็นอันธพาล7คนนั้นเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่อะไรอย่างไรหรือจะมีการซิกแซกทางกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะว่าทำผิดก็ทำไปแล้วนี่ทีนี้ก็วิ่งเอาตัวรอดสิดังนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเห็นภาพผู้ชายทั้งหมดไหมคะและใครที่รู้เห็นในเหตุการณ์ว่าหรือแม้กระทั่งคนถ่ายซูมเข้ามาอีกนิดนึงหรือนู่นนี่นั่นนะคะถ้ามีภาพที่ชัดกว่านี้เห็นหน้าชัดกว่านี้นะคะเราจะได้ส่งให้กับตำรวจสน.หัวหมากท่านจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะคะ คือคนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าคือจะต้องให้สังคมเนี่ยนะคะช่วยกันจัดระเบียบหรือสั่งสอนใช้เฉพาะข้อกฎหมายบางทีก็มีช่องมีรูนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตเลยว่าเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนรปภ.ครอบครัวน้อยๆของเขานี่นะคะ คืออยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยถ้าพบปะนะคะทั้ง7คนที่มีส่วนกระทำการนี้นะคะก็แจ้งไปที่สน.หัวหมากนะคะนะคะแจ้งไปที่สน.หัวหมากนะคะหรือไม่ก็คือแจ้งที่รายการนะคะสน.อาสาของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนนักศึกษารามคำแหงนะครับทั้งปัจจุบันและในอดีตนะครับถ้าใครอยากรู้จักพี่ยามคนนี้และอยากจะเข้าช่วยเหลือนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ครอบครัวเขาก็คงมีความลำบากพอสมควรอย่างที่คุณจิรพัฒน์บอกนะครับเพราะว่าคุณทวิชาตินี่เป็นเสาหลักในการหารายได้นะครับตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็ติดต่อคุณจิรพัฒน์ได้นะครับที่เบอร์0875583967นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ไว้เลยค่ะรวมทั้งเดี๋ยวเราจะประสานนะคะอย่างต่อเนื่องถึงอาการนะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะช่วยได้เดี๋ยวฉันจะใช้ทางรายการของเรานะคะเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วเราอาจจะถ้าเกิดว่าจำเป็นเราก็จะระดมความช่วยเหลือนะคะผ่านทางรายการให้ด้วยนะคะก็รู้สึกนะแย่มากเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะคงต้องพักสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ